สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงนี้ผมได้เห็นคอมเมนต์นึงจากแฟนช่องที่ดีมากๆครับเขาบอกว่าอย่าดีใจกันนานเพราะศึกหนักนั้นรอเราอยู่ใช่ครับคำพูดนี้เหมือนกับโอเลกูนาโซชาหลังเกมที่เอาชนะอาร์เบไลป์ซิกครับเมื่อเขาถูกถามว่ามาคัสแรชฟอร์ดฟอร์มแรงขนาดนี้เนี่ยจะยิงได้ถึง25ประตูหรือไม่ในฤดูกาลนี้ครับโซชาบอกว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาตั้งเป้าอะไรทั้งนั้นแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือมองไปที่เกมต่อไปวางแผนมีสมาธิและก็หาทางเอาชนะในเกมถัดไปให้ได้ครับผมรู้สึกเหมือนกันว่าสกอตแม็กโทมิเนโตขึ้นมากตั้งแต่เป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่เลื่อนขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แต่ณวันนี้ครับทัศนคติของน้องแม็กซอสพร้อมจะก้าวไปเป็นผู้นำทีมในอนาคตได้แล้วครับแม็กซอสบอกว่าชัยชนะเกมล่าสุดมันช่วยผลักดันให้เขาซ้อมหนักมากขึ้นอย่าแตะเบรกอย่าผ่อนคันเร่งโดยเด็ดขาดครับคุณต้องทำงานหนักต่อไปเพื่อความฝันสูงสุดคือการพาทีมเป็นแชมป์ให้ได้ครับแม็กซอสยังบอกอีกว่าตอนนี้ยูไนเต็ดมีแผงมิดฟิลด์ที่แข็งแกร่งมากทั้งเนมันยามาติชเฟร็ดตัวเขาเองและปอปอกบารวมถึงสายรุกอีก2คนอย่างบรูโน่เฟรนเดสและก็ดอนนี่ฟานเดเบกการเชื่อมกันของทั้ง6คนกลายเป็นเนื้อเดียวครับนี่คือสิ่งที่พวกเราแฟนปีศาจแดงต่างรอคอยกันไม่มีใครคิดว่าจะแย่งตำแหน่งใครทว่าแต่ละคนนั้นต่างก็สนุกกับการยกระดับมาตรฐานเพิ่มศักยภาพตัวเองในการซ้อมเพื่อให้เป็นตัวเลือกของผู้จัดการทีมครับไม่เว้นแม้กระทั่งพี่ใหญ่อย่างควนมาต้าซึ่งพักหลังลงเล่นตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวานะครับนี่คือบุคลากรที่สำคัญมากในห้องแต่งตัวและมันเกิดผลว่าทำไมโซชาถึงเก็บมาต้าไว้ในทีมคุณอาจจะต้องการผู้นำไว้ในห้องแต่งตัวคุณอาจจะต้องการดาวรุ่งไว้เพื่อเป็นพลังและสร้างอนาคตให้กับตัวเองและทีมแต่คุณย่อมต้องการพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์มาโชคชนไว้คอยดูแลน้องๆซึ่งเวลานี้ห้องแต่งตัวของยูไนเต็ดมีเนมันยามาติชทำหน้าที่นั้นครับบวกกับพี่กระทิงเอลมาชาดอร์เอ็นเซนคาวานี่ไว้คอยดูแลน้องๆแผงกองหน้าทั้งแรชฟอร์ดอองโตนี่มาซียาและเมสันกรีนวูดเพราะคุณสังเกตได้ว่าในเกมล่าสุดที่ชนะไลป์ซิกหลายจังหวะครับที่มาซียาหรือแรชฟอร์ดยิงได้จะมีคาวานี่คอยมาให้กำลังใจและดีใจกับน้องๆไปด้วยด้านหลังเสมอครับสำหรับมาต้าด้วยทัศนคติที่ยอดเยี่ยมมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่รักของแฟนบอลทุกคนทำให้เขาคือพี่เลี้ยงที่สำคัญมากในห้องแต่งตัวถ้าใครจำกันได้นะครับเขาคือคนแรกที่บอกแดเนียลเจมส์ว่าเอาเบอร์ฉันไปเลยและถ้ามีอะไรอยากจะคุยเนี่ยโทรมาได้เลยนั่นแสดงให้เห็นถึงการดูแลที่ดีจากพี่ชายคนนึงที่เป็นนักเตะหลังยุคเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันซึ่งอยู่กับทีมมานานที่สุดครับอย่างไรก็ตามเมื่ออายุของเขามากขึ้นและก็ตกเป็นตัวสำรองหลายคนอาจจะมองว่ามาต้าหมดความสำคัญแล้วและควรจะย้ายทีมออกไปแต่มาต้าพูดถึงเรื่องนี้ว่าเขาเข้าใจว่าหลายคนอาจจะมองเขาอย่างนั้นแต่เขามุ่งมั่นและมีสมาธิกับตัวเองเขารู้ดีว่าในฐานะนักฟุตบอลคนหนึ่งเวลานี้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างเขาต้องปรับตัวและเขารู้สึกภูมิใจและทำเต็มที่ทุกครั้งที่ได้สวมเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาต้าบอกว่าเขาจะโฟกัสในสิ่งที่เขาทำได้นั่นคือทัศนคติแนวคิดและรักษาคุณภาพตัวเองในฐานะนักฟุตบอลการรักษาความมั่นใจและสภาพร่างกายให้สูงที่สุดนั่นคือสิ่งเดียวที่เขาสามารถจะทำได้ครับแต่ผมขอเสริมนิดนึงนะครับว่านอกจากเขาจะทำให้กับตัวเองแล้วเนี่ยมันยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆภายในทีมอีกด้วยนะครับนั่นเหตุผลว่าทำไมนอกจากกลุ่มผู้นำอย่างแฮร์รี่แม็กควายและบรูโน่เฟนเดสแล้วแก๊งพี่เลี้ยงอย่างเนมันยามาติชเอเดนสันคาวานี่และควนมาต้าถึงมีความสำคัญกับทีมมากถ้าจะถามผมว่าทำไมห้องแต่งตัวของยูไนเต็ดถึงแข็งแกร่งและเป็นหนึ่งเดียวรักกันขนาดนี้สาเหตุเพราะโซชาเลือกนักเตะที่เข้ามาอยู่ในห้องแต่งตัวนี้ด้วยนิสัยและทัศนคติรวมถึงความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นหลักครับซึ่งเห็นชัดครับในตัวของไรฟอร์ดหรือว่าบรูโน่เฟรนเดสที่ยอมให้มาซียาลยิงจุดโทษประตูที่4ในเกมกับอาร์เบย์ไลป์ซิกจากนั้นหมากก็จ่ายคืนให้กับไรฟอร์ดทำแฮตทริกได้ในช่วงท้ายครับอีกเรื่องที่โซชาทำได้ดีคือการทำให้นักเตะทุกคนรู้สึกว่ามีส่วนสำคัญสำหรับทีมเสมอไม่ว่านักเตะคนนั้นจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองเรื่องนี้โซชาเคยสัมภาษณ์กับ High Performance Podcast ว่าเซอร์อเล็กซ์เป็นอีกคนที่รู้ศิลปะการปกครองตรงนี้นะครับเพราะเขาทำให้ตัวโซชาเองรู้สึกว่ามีบทบาทมีหน้าที่ของตัวเองภายในทีมเสมอตัวสำรองไม่ใช่ว่าไม่มีตัวตนนะครับแต่คุณจะเป็นพระเอกในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งใครที่ตามประวัติศาสตร์ของยูไนเต็ดยุค90ก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าโซชาเป็นพระเอกในช่วงไหนและมีบทบาทสำคัญสำหรับทีมอย่างไรนี่คือสิ่งที่โซชาพยายามจะทำให้เห็นเกี่ยวกับการใช้งานดอนนี่ฟานเดเบกว่าทุกครั้งที่เขาได้ลงมาตัวสำรองเนี่ยเขาคือคนที่สร้างความแตกต่างแทคติกที่ใช้กับตัวจริงและตัวสำรองอาจจะวางคนละแบบนะครับแต่ทุกคนนั้นมีความสำคัญเท่ากันนักเตะที่อาจจะเป็นตัวสำรองอยู่ช่วงนึงอาจจะกลายมาเป็นพระเอกในโปรแกรมหนักช่วงนึงก็ได้นะครับ
ถ้าหลายคนจำได้เนี่ยเฟร็ดเคยนั่งสำรองยาวช่วงหลังโควิดเมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วเพราะเราเจอแต่ทีมเล็กครับที่ต้องการตัวคุมจังหวะเกมและออกบอลแนวลึกอย่างมาติชแต่เวลานี้เฟร็ดคือพระเอกที่ต้องลงเล่นทุกนัดเมื่อเจอทีมใหญ่ครับในแบบที่ทีมขาดไม่ได้ด้วยครับถึงขนาดที่โซชาบอกเองเลยว่าเฟร็ดเหยียบหญ้าทุกต้นในสนามแล้วนะครับในเกมเจอกับอาร์เบไลป์ซิกและเขาทำได้ดีมากแล้วผมว่าในเกมต่อไปที่เฟร็ดจะเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยเฟร็ดก็จะยังคงวิ่งทั่วสนามเพื่อทีมต่อไปเหมือนเดิมได้กำลังใจแบบนี้ได้แรงกระตุ้นแบบนี้ผมว่าเฟร็ดคงจะดีใจมากเลยครับนี่แหละครับไม่ใช่ผลงานแทคติกการโค้ชหลายคนจะมองโซชาอย่างไรแต่การสร้างบ้านที่อบอุ่นและแข็งแกร่งสร้างองค์กรที่ก่อตัวด้วยความรักผมคิดว่าโซชาทำสำเร็จแล้วนะครับและผมเชื่อว่ามันจะส่งผลไปถึงผลงานในสนามด้วยเพราะทุกคนต่างเล่นเต็มที่เพื่อนๆและเพื่อทีมโค้ชเราในฐานะแฟนบอลที่เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญต้องช่วยกันสร้างความรักอีกหนึ่งชั้นให้กลุ่มนักเตะและทีมโค้ชรู้สึกว่าพวกเขามีคนที่คอยสนับสนุนปกป้องและให้กำลังใจเสมอครับสามัคคีคือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเชียร์กันเต็มที่สุดชีวิตทุกนัดเพราะพวกเราคือครอบครัวเดียวกันครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ